ีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ56ปีที่แล้วครับศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของ WBA นะครับผลกิ่งเพชรครับเจ้าของตำแหน่งชาวไทยแชมป์โลกชาวไทยนะครับเจอกับไฟติ้งฮาราด้าครับเป็นการชกไฟที่2นะครับนี่คือภาพการชกในไฟแรกของทั้งคู่นะครับเมื่อเดือนตุลาคมนะครับปี2505นะครับปรากฏว่าผลกางเกงสีเข้มนะครับโดนไฟติ้งฮาราด้าถลุงคามุมไปเลยครับเสียตำแหน่งแชมป์โลกนะครับพ่ายน็อกไปในยกที่11นะครับในการชกที่กรุงโตเกียวนะครับเสียตำแหน่งแชมป์โลกไปครับนะครับโดนถล่มลงไปนั่งคามุมเลยครับก็คราวนั้นผลไปในแบบที่สภาพไม่เปรี้ยนักครับและนี่คือภาพการชกในไฟต์แก้มือครับวันที่12มกราคมปีพ.ศ. 2506นะครับหรือว่า3เดือนหลังจากการมาตำแหน่ง3เดือนหลังจากที่โผล่เสียตำแหน่งแชมป์โลกให้กับไฟติ้งฮาราด้าไปนะครับวันนั้นครับชกกันที่ยิมเนเซียม1ครับหรือว่าในปัจจุบันก็คืออาคารนิมิบุตรนะครับภายในสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะครับยกที่1ครับไฟติ้งฮาราด้านั้นเป็นประเภทบูดุดันครับทะเลาะไม่เลิกครับต่อยมวยเรียกว่าเหมือนมี3ปอดครับเดินไม่หยุดนะครับขณะที่โผล่นั้นจังหวะฝีมือครับสวยงามว่ากันอย่างนั้นถ้าพูดกันแหมก็เรียกว่าคลาสสิกก็ว่าจะน่าจะว่าได้ครับโผล่ในกางเกงสีเข้มนะครับขณะที่ไฟติ้งฮาราด้าในกางเกงสีขาวอุรศิลป์บนเวทีวันนั้นครับอาจารย์สังเวียนฮิรัญเลขานะครับเป็นกรรมการชาวไทยนะครับส่วนด้านล่างแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับด้านล่างก็มีให้คะแนนอีก2คนครับเป็นกรรมการจากญี่ปุ่น1คนแล้วก็แนทไฟเชอร์นะครับเจ้าของสถาบันเดอะริงนะครับจากอเมริกาเป็นผู้ให้คะแนนอีก1คนครับดูครับยกแรกนั้นไฟติ้งฮาราด้าดูครับไม่มีรีรอครับเดินเบียดทันทีครับวันนั้นนี่ไฟติ้งฮาราด้ากำลังห้าวสุดขีดครับได้ตำแหน่งแชมป์โลกไปจากโผนในไฟก่อนหน้านี้3เดือนก่อนหน้าไฟนี้นะครับแล้วก็มีสัญญากันนะครับว่าต้องบินมาป้องกันแชมป์โลกนะครับแล้วก็ให้โผนแก้มือทันทีนะครับยิงขวาไปเลยครับไฟติ้งฮาราด้าเบียดตั้งแต่ยกแรกเลยครับดูครับโผนต้องตั้งรับให้ดีครับอาจารย์สังเวียนแยกออกมาดูครับยิงขวาไปแล้วครับโผล่แหมต้องสกัดด้วยแยบซ้ายเป็นการใหญ่ครับรูปร่างสูงกว่านะครับโผล่ไฟติ้งฮาราด้าวันนั้นนี่อายุยังไม่เต็ม20ดีเลยนะครับไม่ว่ากำลังห้าวสุดขีดครับวันนี้นี่76แล้วนะครับไฟติ้งฮาราด้าขณะที่โผล่วันนั้นอายุ27ครับวันนี้นี่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่โผล่จะอายุ83ปีแล้วนะครับว่าอายุสั้นไปนิดครับผลเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับอายุ47ปีนะครับก็สารพัดโรครุมเร้านะครับใช้ชีวิตสมบุกสมบันครับผลดูครับฮาราด้าตอนเข้าสามเหลี่ยมเลยครับผลหมุนออกมาวัดดูครับติดตลอดครับดันผลเข้าเชือกยิงขวาเต็มๆโอ้โหดุจริงๆครับฮาราด้านี่คือโอ้ขวาเข้าหน้าผลเอียงไปเลยครับลูกนี้โอ้ตั้งตัวเกือบจะไม่ติดเหมือนกันครับผลเปิดยกแรกมาฮาราด้าใส่เต็มๆเลยครับไม่น่าเชื่อครับว่านี่คือการออกมาชกนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเลยนะครับของเด็กหนุ่มวัย20ปีอย่างไฟติ้งฮาราด้าครับดูตรงนี้นี่ไม่มีอาการตื่นเต้นหรือกังวลอะไรเลยครับเดินอัดตามสไตล์ครับผลต้องค่อยๆครับแหมพยายามจะตั้งลำไม่ได้โดนขวาอีกหมัดนึงยืดแยบหมดยกแรกครับโอ้โหหนักเลยครับไฟติ้งฮาราด้าครับวิ่งออกมาจากมุมเลยครับยกที่2ครับว่ากันต่อคู่นี้กำหนด15ยกนะครับภาพการชกนี่ก็เป็นภาพจากทีวีอาซาฮีของญี่ปุ่นเขาเลยครับในเมืองไทยวันนั้นนั้นมีแต่ถ่ายเอาไว้เป็นในลักษณะเป็นฟิล์มการชกนะครับแต่ว่าทั้งญี่ปุ่นทั้งเขาถ่ายทอดทั้งทีวีครับดูครับฮาราด้ายืนแยบยิงขวาผลติดเชือกโยกหลบครับมาแห
ผลนั้นเรื่องจังหวะฝีมือหรือว่าเบสิกนั้นถอดแบบมาจากตำราเป๊ะครับแต่ว่าวันนี้จะต้านพลังการบุกเป็นพายุของฮาราด้าได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามครับไฟแรกนั้นไม่ไหวครับผลหรือว่าช่วงนั้นก็กำลังเฟื่องสุดขีดนะครับผลแล้วก็แหมซ้อมน้อยครับสังสรรค์เป็นนิดว่ากันอย่างนั้นหมดแรงเข้าต้มครับแพ้ฮาราด้าไปในยกที่11แต่ว่าไฟนี้ครับผู้จัดการของผลคือในห้างทองทศอินทรทัศน์นั้นโอ้โหคุมเข้มเลยครับแล้วก็รวมถึงเทรนเนอร์นะครับอาจารย์นิยมทองชิดนะครับเรียกว่าประกบคุมเข้มเลยครับซ้อมมาแบบเปรี้ยเลยครับเกิน 100% ครับก็ดูครับว่าจะต้านฮาราด้าอยู่หรือเปล่าครับยืนแยบกระแทกแยบซ้ายนี่คือหมัดเชลชวนชิมของผลนะครับดูครับยืนมวยนี่แหมสง่างามจริงๆครับเบสิกการยืนฟุตเวิร์กปลายเท้านะครับแล้วก็วิธีการออกหมัดครับเรียกว่าคอเรามาจากตำราเลยครับว่าอย่างนั้นคนที่เป็นอาจารย์อย่างอาจารย์นิยมทองชิดนี่ก็ไปร่ำไปเรียนศาสตร์มวยสากลมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้ผลโดนขวาฮาราด้าไปอีกหมัดนึงแต่ว่าคนนี้ไม่ต้องใช้เบสิกฝีมืออะไรครับลุยอย่างเดียวครับไฟติ้งฮาราด้าดูครับยืนแยบผลจะยิงขวาบวกไม่ได้ครับดูฮาราด้าครับเต้นตลอดเวลาครับฟุตเวิร์กนี่เรียกว่าไม่มีการยืนเต็มเท้าครับเรียกว่าเท้านี่ติดสปริงทีเดียวนี่ก็เป็นเบสิกที่ถูกต้องนะครับยิงขวาเอาเลยครับบวกกันวันนี้นี่ดูกันเต็มๆครับ15ยกนะครับยาวๆครับยิงขวาโอ้โหผลหงายไปเลยครับหมัดนี้พยายามจะบวกเอาแล้วครับได้ขวามา2หมัดคนดูในสนามวันนั้นเฮกันลั่นครับผู้ชมในสนามวันนั้นนี่เกือบ 20,000 คนนะครับสนามดิวิชั่น1หรือว่าอาคารนิมิบุตรตอนนั้นนี่ก็จุประมาณ 10,000 คนนะครับแล้วก็มีการเสริมอลจันเข้าไปครับก็ความจุวันนั้นนี่ประมาณ 15,000 คนครับฮาราด้ายิงขวาหมดยกที่2ยกที่3ครับดูกันต่อรีบไปหน่อยครับฟันยางหลุดเลยครับมาจะปราดว่าต่อยโผล่ได้ครับยังสวมฟันยางไม่เข้าที่เลยครับขนาดนั้นเลยครับฮัตไฟติ้งฮาราด้าชื่อจริงๆคือมาซาฮิโกฮาราด้านะครับแต่ว่าแหมเรียกกันว่าไฟติ้งฮาราด้าเนี่ยเป็นที่รู้จักเลยครับลุยเข้าไปครับโผล่ติดอยู่กับเชือกหมุนออกมาฮาราด้าลุยแหลกเลยครับตอนนี้โผล่หมุนออกมาเนี่ยครับหมุนออกมาจากมุงอับได้ครับยืนแยบ 2-3 ยกแรงนี่ฮาราด้าแรงจริงๆครับยิงแยบยืนแยบยิงขวาดูครับผู้ชมวันนั้นนี่ตามที่บันทึกกันไว้นี่คือกำหนดชก1ทุ่มเนี่ยนะครับโอ้โหแห่กันมาตั้งแต่บ่ายครับตั้งแต่เที่ยงบ่ายนะครับแล้วก็5โมงเย็นนี่ประตูต้องปิดแล้วครับเข้าไม่ได้แล้วครับเต็มไม่หมดครับแล้วก็ประตูของยินเดเซม1วันนั้นนี่พังเละเทะไปหมดแล้วครับคนแห่กันเข้ามาครับเอาเลยครับดูฮาราด้าลุยเป็นการใหญ่ครับผลบวกสู้ครับแล้วก็หมุนออกมาดูครับดุจริงๆครับฮาราด้านี่ดูอะไรขนาดนั้นครับมวยอายุ20ดูครับมองไว้ทางด้านล่างเวทีนั่นแน่นไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นริงไซด์หรือบนอรจันเอาโดนซ้ายโผล่ไม่มานึงค่าชมค่าตั๋ววันนั้นนี่ถูกสุด60บาทนะครับแพงสุด250บาทซึ่งถือว่าแพงนะครับในยุคนั้นนี่เตี๋ยวชามเรา6สลึงนะครับว่างอย่างนั้นทองก็บาทละ400เท่านั้นนะครับตอนนั้นนี่แต่ว่าค่าตั๋วคู่นี้แพงสุด250บาทแต่ว่าถึงเวลาชกนี่แหมคนที่ตีตั๋วถูกครับอยู่ชั้นบนๆ นี่เฮละโลกันลงมาครับวุ่นวายพอสมควรครับวันนั้นดูครับยืนยับ
เริ่มจะเพลาๆไปบ้างครับพาราด้าแล้วก็ดุดุจริงๆครับเปิดระฆังแก้งมา2ยกแรกนี่วิ่งเข้าใส่เลยครับอัปคัตสถิติวันนั้นนี่ฮาราด้าก่อนไฟนี้นี่แพ้ไฟเดียวนะครับชนะ27น็อก11ที่ผลวันนั้นเน้นชนะ25แพ้4นะครับน็อก8กระแทกยับยืนยับสวยครับนี่ครับผลเล่นอาวุธยาวครับอยู่วงนอกกันได้เปรียบแน่ครับแต่ว่าฮาราด้าดูครับลุยติดตัวหมดยกครับภาพการชกนั้นยก4ยก5หายไปนะครับข้ามมาว่ากันที่ยกที่6เลยครับแหมปรีออกมาเหมือนเดิมครับไฟติ้งฮาราด้าจะว่าไปนี่ในภายหลังของไฟติ้งฮาราด้านี่คือแหมขวัญใจเบอร์ต้นๆ ตลอดการของวงการมวยญี่ปุ่นเลยนะครับภายหลังนี่ขึ้นไปเป็นแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทด้วยนะครับก็ชนะเอเดอร์โจเฟรนะครับแชมป์โลกจากบราซิลแล้วก็เคยข้ามขึ้นไปชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับแพ้จอห์นนี่ฟอร์เมชองของออสเตรเลียถึง2ไฟท์นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเซเลบคนหนึ่งในวงการมวยญี่ปุ่นมาโดยตลอดแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับเคยเป็นประธานคณะกรรมการมวยญี่ปุ่นด้วยนะครับในปี2002ส่วนผลนี่ก็เป็นทางเริ่มต้นนี่เป็นแชมป์โลกไทยหนึ่งในไม่กี่รายนะครับที่ไม่เคยต่อยมวยไทยครับเริ่มต้นก็มวยสากลเลยครับฮาราด้าต้อนโผล่เข้าสามเหลี่ยมตัดลำตัวโผล่โดนเยอะครับเอาเลยครับเตรียมจะบวกสู้โดนกระบายครับฮาราด้าต้องถอยเหมือนกันครับโผล่นั้นเริ่มต้นจากการจบม .6 นะครับโผล่นี่แล้วก็เริ่มต้นจากการเป็นคนชอบมวยนะครับหนีคุณแม่นะครับไปชกแล้วก็มาโดนตีครับคุณแม่ไม่ชอบครับพี่ชายเลยพาเข้ากรุงเทพครับผมนี่เป็นชาวหัวหินนะครับชื่อเล่นว่าเจ้าแกลคือจริงแล้วก็มานะสีดอกบวบนะครับพี่ชายพาเข้ากรุงเทพครับมาฝากทำงานอยู่กับในห้างทองทศอินทรทัศน์นะครับเจ้าของบริษัทเทวกรรมโอสถแล้วก็ในห้างทองทศนี่ก็มีค่ายมวยอยู่ด้วยครับชื่อค่ายกิ่งเพชรนี่แหละครับก็ผลก็ได้ฝึกปรือฝีมือที่นั่นแหละครับแล้วก็ได้ขึ้นชกส่วนชื่อผลนี่มาจากในห้างทองทศอินทรทัศน์นะครับเอาชื่อน้องชายของตัวเองครับมาตั้งเป็นอนุสรณ์ครับก็คือผลอินทรทัศน์นะครับซึ่งเสียชีวิตไปจากการถูกยิงนะครับหลังจากในช่วงกบฏวังหลวงครับปีพ.ศ. 2492นะครับก็ในห้างทองทศก็เลยเพื่อการรำลึกถึงน้องชายครับเอามาตั้งเป็นชื่อลูกศิษย์เอกแล้วก็ซะเลยครับ เอาละครับรัวเข้ามาครับดูครับไฟติ้งฮาราด้าติดตัวเลยครับโผล่หมุนออกไปแล้วครับถ้าฮาราด้าเดินไม่ติดนี่โผล่ก็ได้หายใจหายคอหน่อยครับยืนแยบแหมยิงขวาไม่โดนครับโผล่ฮาราด้าในปัจจุบันนี่ก็อาจจะไม่ได้ออกงานสังคมอะไรบ่อยๆนะครับแต่ว่าแหมโอ้โหโดนขวาไปมันครับโผล่เอียงไปเลยครับยกที่6ดูครับลุยครับฮาราด้าดุจริงๆครับแหมปัจจุบันนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์ครับหุ่นอาเซียเลยทีเดียวครับไฟติ้งฮาราด้าเรียกว่าแหมพออยู่พอกินแบบสบายๆครับว่างๆก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็เคยมารับจ็อบเป็นคอมเมนเตอร์นะครับภาคมวยไฟชิงแชมป์โลกถ่ายทอดสดมาเมืองไทยเนี่ยเห็นกันบ่อยๆครับส่วนผลนั้นชีวิตหลังการเป็นนักมวยนี่ก็แหมย่ำแย่หน่อยครับสารพัดโรครุมเร้าครับดื่มสุราจัดเลยครับว่าอย่างนั้นเอาละครับทำธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับโผล่นี่เคยแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับฮาราด้าลุยครับโผล่กับบวกสู้ยิบตาครับเอาละครับติดอยู่ที่สามเหลี่ยมครับโผล่โยกโอ้โหชุดนี้มาโยกสวยงามครับฮาราด้าต่อยลมล้วนๆดูครับแหมก้มหลบอยู่ใต้แขนด้วยครับโผล่
ต่อยลมได้ลมครับมาลาด้าโดนขวาโผล่ไปอีกหมัดหนึ่งยืนแยบแหมติดตัวโผล่ไม่ได้นี่ก็ลำบากแล้วครับฝ่าดงหมัดแยบของโผล่เข้าไปนี่ก็ไม่ง่ายครับยืนแยบโผล่นี่จะชกทุกครั้งนะครับออกจากมุมทุกครั้งนี่ต้องหวีผมไม่เรียบนะครับออกมาชกนี่ผมยุ่งผมกระเซิงอย่างไรก็ตามครับก่อนระฆังยกใหม่ตีเป้งขึ้นมานี่แหมพี่เลี้ยงที่มุมครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในห้างทองทศนะครับหรือว่าคุณไรชินกรอาจารย์นิยมนี่ต้องมีหวีครับก่อนออกมาชกนี่ทรงผมต้องเรียบครับแหมเรียกว่ารักษาลูกหน้าดูเลยครับว่าอย่างนั้นต้องสง่างามครับดูครับอ้าวเลยครับผลบวกขวาโดนขวาฮาราด้าเข้าไปครับแหมกระเด็นไปติดเชือกเลยครับเมื่อสักครู่แหมผู้บรรยายญี่ปุ่นนั่นก็เฮกันใหญ่ครับแหมฮาราด้าต่อยได้ดูครับติดตัวจริงๆครับบุกไม่หยุดหายใจเลยครับฮาราด้าลุยเข้าไปครับผลนี่คือแสดงหนังนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับแหมก็ช่วงนั้นเป็นคนดังนะครับเทพบุตรนักเลงครับมิตรกับเพชราเป็นพระเอกนางเอกครับโผล่นี่เป็นรับเชิญครับว่าอย่างนั้นปีพ.ศ. 2508นะครับหรือว่าหลังจากนี้2ปีครับอ้าวลื่นครับแม่ฮาราด้าจะลุยเข้ามาต่อยซะหน่อยครับลื่นซะได้ดูครับยังเต้นไม่อยู่เลยครับฮาราด้านี่หรือว่าไม่มีการยืนเต็มเท้าครับเต้นนี่เป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองไปในตัวนะครับแหมกระขยับเข้าขยับออกนี่มันเร็วกว่าครับยก8ครับดูครับแหมห้าวจริงๆครับเปรียงมารอเลยครับจะสังเวียนสับมือชกได้การชกไฟนี้นี่เดิมทีนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจะเสด็จพระดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยนะครับแต่ว่าการชกเริ่มไปแล้วนี่ยังเข้ามาภายในยูนิเซฟหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าคนนั้นโอ้โหแน่นขนาดไปหมดแล้วครับกลายเป็นการขวางทางเสด็จโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ผลชกยกที่8อยู่เนี่ยนะครับหลวงรัชกาลที่9นั้นก็เสด็จเข้ามาประทับที่พระที่นั่งนะครับแล้วก็ทรงทอดพระเนตรนะครับแต่ว่าผลนั้นอยู่บนเวทีนั้นไม่เห็นนะครับชกมุชกอยู่ครับดูครับยกนี้นี่ฮาราด้าเปิดเกมเลยครับตอนผลเข้าสามเหลี่ยมผลนี่ก็พริ้วไปเรื่อยครับรู้สึกที่คิ้วซ้ายนี่จะแตกแล้วนะครับผลใช้นวมปาดอยู่ยกที่8นะครับกำหนด15ยกเอาละครับ7ยกที่ผ่านมาก็ดูจะคู่ขี้นะครับคู่นี้ฮาราด้าขว้างขวาไม่โดนผลหลบหัวลอดเชือกไปเลยครับฮาราด้าเอาโมโหเลยครับวิ่งไล่จะชกแล้วครับมาโดนผลโยกนิดเดียวครับหัวลอดเชือกไปเลยครับฮาราด้าผลเริ่มจะบอกตรงนี้ว่าเริ่มจะจับทางได้ครับหลังจากยกแรกๆนี่ตั้งตัวไม่ทันครับโอ้โหฮาราด้าลุยแบบกระคังเก้งนี่ติดตัวทันทีครับเอาครับซ้าย2หมัดปกติผลนี่ลูกบุญนี่สวยงามอยู่แล้วครับลูกบูนี่ก็โหดเหี้ยมใช้ได้นะครับเรียกว่ามาชุดการตามของการตามมวยของผลนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับลูกอวคัตช่วงสั้นนี่เป็นทีเด็ดอีกอย่างแต่วันนี้นี่เรื่องการบุกนี่เลิกคุยไปได้เลยครับโอ้ฮาราด้าบุกเหลือเกินครับวันนี้นี่รับเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ลูกแยบซ้ายนี่นะครับนี่ครับรัวเป็นชุดเลยครับเอาละครับซ้ายอีกหมัดนึงฮาราด้าจะเริ่มเข้าไม่ติดครับเอาละครับบวกขวาโอ้โหบวกขวาครับเต็มครับบัดนี้ครับผลโดนเต็มๆเลยครับเอาละครับเข้าสามเหลี่ยมฮาราด้าลุยครับผลสุดลงไปอาจารย์สังเวียนไม่นับครับโอ้โหแล้วก็หมดยกพอดีครับยกที่8ครับ
โอ้อาจารย์สังเวียนไม่นับนะครับพระด้านั้นเดินนึกว่าจะนับครับโอ้พอหันกลับมาอีกทีอาจารย์สังเวียนสับมือชกต่อก็หมดยกพอดีครับยกที่8ครับเอาเลยครับโอ้โหรอดครับผลดูครับยก9เปิดมาพระด้าลุยใหญ่เลยครับยกที่แล้วปลายยกนั้นเกือบไปครับผลเอาครับตอนนี้แหมได้ใจครับพระด้าคึกเป็นการใหญ่ครับแต่ว่าในช่วงพักยกที่8เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับช่วงที่พักยกนี่ในโอ้โหขวาสวยครับผลในห้างทองทศอินทรทัศน์นั้นไปบอกผลนะครับจะซิปที่ข้างหูครับว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเสด็จเข้ามายังภายในยินดีซิป1แล้วนะครับทอดพระเนตรอยู่ครับผลนั้นฮึดเต็มที่เลยครับได้ยินดังนั้นนี่เรียกว่ากำลังใจมาอีกมากมายกายกองครับดูครับยิงขวาครับมาราดาฟื้นเลยครับผลปลายยกที่แล้วนั้นโดนเต็มๆเลยครับโอ้โหขวาเต็มกรามอาจารย์สังเวียนฮิรัญญเลขานั้นแหมทำท่าจะสับมือนับครับแต่ว่าผลลุกเร็วครับสุดลงไปแล้วก็ลุกเร็วโดนอีกแล้วครับผลมาอีกแล้วครับพระดาโดนซ้ายอีกมาหนึ่งสุดลงไปลุกขึ้นมาไม่นับครับโอ้โหอาจารย์สังเวียนให้ชกต่อโอ้โดนอีกแล้วครับผลเอาเลยครับพระดาลุยครับผลนั้นหลังแตะเชือกครับยังหมุนนี่ออกมาไม่ได้ครับโอ้โดนเข้าไปชุดใหญ่โอ้แฟนมวยในยินดีเซียม1วันนั้นก็ใจหายใจคว่ำเลยครับโดนอีกแล้วครับขวาโอ้2ยกนี้เรียกว่าค่อนข้างหนักครับผลยก8ยก9นะครับเอาล่ะครับเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มจะมีฟุตเวิร์คเริ่มจะเต้นได้ครับแสดงว่าแหมคืนสติเต็ม 100% แล้วครับโผดยิงขวาแฟนมวยในยิมนาเซียม1ก็เฮเป็นจังหวะจังหวะเอาเลยครับโผดตัดลำตัวยิงซ้ายเอาเลยครับมาดูครับด้านล่างนั้นเบียดกันผู้ชมนั้นแน่นจริงๆครับเป็นไฟประวัติศาสตร์อีกไฟนึงเลยครับในวงการมวยโลกบ้านเราเลยครับแม้ว่าค่าตั๋วเข้าชมจะแพงนะครับแต่ว่าดูเลยครับแน่นไปหมดครับเดิมทีนี่ไฟนี้ในห้างทองทศกาจะจัดที่ลุมพินีนะครับแต่ว่าเวทีลุมพินีตอนนั้นนี่ก็โอ้โหทรุดโทรมครับค่อนข้างจะเก่างบประมาณในการซ่อมแซมนี่อาจจะโอ้โหไม่น้อยครับในห้างทองทศก็เลยเลือกย้ายมาที่นี่นะครับยินดีเซียม1หมดยกครับยกที่10ครับว่ากันต่อวันนี้นี่ดูกันยาวๆเลยครับนี่คือแชมป์โลกประวัติศาสตร์ครับเป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยนะครับแล้วก็เป็นคนแรกเลยครับที่ได้เป็นแชมป์โลกถึง3สมัยนะครับสำหรับผมกิ่งเพชรนักชกจากอำเภอหุยหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ไฟติ้งฮาราด้านี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของพละกำลังนี่ไม่มีหมดครับดูครับยก10แล้วยังเต้นได้อยู่ครับตัวก็เล็กนิดเดียวครับพาราดาสูงแค่160เซนติเมตรนะครับขนาดที่โผล่นั้น167นะครับเกือบ170สูงนั้นเสียเปรียบครับแต่ว่ามาต่อยนี่มันไม่เสียเปรียบครับไฟติ้งพาราดาผลขยับเข้ามายิงแยบเอาละครับอัปคัตพาราดานั้นก็เดินไม่ติดแล้วก็ผลไม่กลัวครับยืนแยบยิงขวาคอครับพาราด้าหัวผลนี่ครับวิธีการออกหมัดนะครับเบสิกนี่สวยงามครับนักมวยสากลยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี่ครับศึกษาได้เลยครับนี่ครับวิธีการออกหมัดวิธีการยืนนะครับอย่างที่เรียนนะครับเหมือนถอดออกมาจากตำราครับยิงขวาโดยเฉพาะลูกยับซ้ายของผลนี่สวยงามครับเอาเลยครับปลาโอ้โหมีเหวี่ยงครับมาราด้าโผล่หัวลอดเชือกไปเลยไฟแรกที่ชกกันเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นี่โอ้โห
นายห้างทองทศผู้จัดการของผลนี่ฉุนขาดนะครับเรียกว่าฝ่ายญี่ปุ่นนี่เรียกว่าเล่นเล่ทุกอย่างครับกองชงกองเชียร์นี่แม้กระทั่งเอาละครับเดี๋ยวดูชุดนี้ครับผลชุดใหญ่โผโต้ขวามาหมัดนึงเอาละครับฮาราดาลุยเข้ามาครับนายห้างทองทศนั้นถึงกับให้ข่าวนะครับกลับมาก็บอกว่าโอ้โหกองเชียร์ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ได้เล่ก็เอาด้วยกลนะครับตอนนั้นนี่แกบอกว่าตอนเดินขึ้นเวทีนี่แม้กระทั่งถังน้ำแข็งแม้กระทั่งยาห้ามเลือดนะครับกองเชียร์ญี่ปุ่นนี่มาช่วยกันรุมแย่งหมดเลยครับเรียกว่าให้น้ำกันแบบไม่มีน้ำแข็งนะครับไม่มีน้ำเลยครับตอนนั้นนี่โอ้โหมีแต่น้ำเปล่ายาห้ามเลือดก็ไม่มีครับโดนรุมแย่งไปหมดยกจะขึ้นเวทีนี่ก็โดนดึงขาบ้างอะไรบ้างครับโอ้โหนายห้างทองทศนี่ฉุนจริงๆครับแต่ว่าในสัญญาการชกนั้นมีเงื่อนไขเอาไว้ครับถ้าผลพลาดท่าเสียแชมป์ก็ต้องให้โอกาสแก้มือทันทีครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นที่มาของไฟนี้ครับแล้วก็ทำสัญญาว่าเนี่ยผลได้เลือกกรรมการด้วยนะครับก็สังเวียนที่ลานเลขาในครับ5บนเวทียก12ครับสื่อว่าในภาพในยก11ก็จะหายไปนะครับยุคเก่าครับเกือบจะ60ปีที่แล้วครับเอาเลยครับบวกกันมวยสมัยนั้นนี่ผู้ตัดสินบนเวทีนั้นแชมป์โลกเลือกได้นะครับแต่ว่าไฟนี้นี่ผลทำสัญญาไว้ครับมีสิทธิ์เลือกกรรมการครับปกตินี่กรรมการบนเวทีจะเป็นสิทธิ์ของแชมป์โลกนะครับเอาเลยครับตอนที่ผลไปป้องกันที่ญี่ปุ่นหลายๆไฟนะครับก็ใช้กรรมการไทยครับอาจารย์เจือจากสุรักษ์บ้างอาจารย์สังเวียนบ้างนี่แหละครับเอาครับผลกระแทกแยบยืนแยบเอาครับชักเข้าไม่ติดนะครับฮาราดาโดนแยบซ้ายโผล่เข้าไปนี่เป็นหมัดเรียกว่าอาวุธหลักของผลเลยครับในไฟนี้แหมพอติดตัวไม่ได้นี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับฮาราดากระแทกแยบแหมชัดเจนครับชุดนี้ยิงขวาอัปคัตนี่แหละครับอัปคัตช่วงสั้นครับอีกหนึ่งหมัดที่โอ้โหนั่นเชี่ยวชาญจริงๆครับระยะประชิดนี่ครับโอ้ต่อยงัดขึ้นมานี่โอ้โหปากเปิดจมูกแตกกันหมดแล้วครับอย่างเช่นไฟที่ผลไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ครับกับเคียวโนกุจินี่ครับโอ้โหอัปคัตกับเคียวโนกุจิปากคอแตกกันหมดเลยครับบอบช้ำนะครับแพ้ไปยังบอบช้ำครับสำหรับเคียวโนกุจิเอาละยกนี้ผลทำได้ดีครับยก12กระแทกแยบเริ่มเข้าไม่ติดนะครับฮาราดาไล่เข้ามาต่อยคล่อมไปอีกหรือว่าผลเหมือนมีฮึดกลับออกขึ้นมาครับในช่วงครึ่งหลังของการชกเนี่ยครับด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตเปรี้ยนะครับเกินร้อยนะครับแล้วก็ด้วยกำลังใจครับจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับเสด็จทอดพระเนตรครับก็เป็นกำลังใจที่สูงสุดของโผล่นะครับดูครับทำได้ดีครับกระแทกแยบยิงขวาอัปคัตนี่ครับมากอดมาใกล้นี่งัดอัปคัตขึ้นไปนี่โดนทุกทีเหมือนกันนะครับเอาครับฮาราดาเริ่มลำบากแล้วครับเอายังไงครับโดนขวาโผล่อีกหมัดนึงลุยเข้ามาต่อยคล่อมโผล่ดูครับแหมหนีจากมุมอับนี่ครับหมุนหลบบวกกันโอ้โหเอาครับพาราด้าครับไล่ติดๆเลยครับชุดนี้ต่อยไม่เข้าเท่าไหร่เลยครับผลหมุนหนีก้มหลบไปได้หมดนะครับเอาครับกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมเกมการโชคเอาไว้ได้ครับยิงขวาเต็มๆสวยครับลูกนี้แต่พาราด้าก็ดูยังไม่โหยเท่าไหร่นะครับยังเต้นได้ครับหมดยกยก13ครับว่ากันต่ออีก3ยกครับมวยคู่นี้สมัยนั้นโอ้โหขวาเต็มๆเลยครับโอ้โหหน้าสั่นครับฮาราดาสมัยนั้นนี่ให้คะแนนยกละ5คะแนนนะครับกรรมการ3คนครับอยู่ข้างล่าง2ครับบนเวทีอีก1โดนขวาฮาราด้าไปมาหนึ่งผลเอาคืนเป็นชุดครับ3หมัดเข้าเชือกหมุนออกมาเบสิก
เกมรับของโผนนี่สุดยอดจริงครับหลังแตะเชือกปั๊บนี่หมุนเลยครับบางทีนี่ก็ใช้การนั่งเชือกแล้วโยกกันเลยครับหลบอยู่ใต้แขนนี่ครับบางทีต่อยคล่อมไปหมดเลยครับเบสิกมวยสากลที่ครบเครื่องนะครับต้องมีทั้งรุกทั้งรับเลยครับไม่ใช่จะง้างหมัดจะจ้วงท่าเดียวครับเอาละครับโผนยิงขวาไม่เข้าใกล้ครับโผนวนอยู่กลางเวทีนี่แหละครับจะดูจะกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับโผนในช่วงท้ายนี่ปืนแย็บฮาราด้านี่ขนาดเดียวกันนี่ก็เริ่มช้าไปแล้วครับยังเต้นก็จริงนะครับแต่ว่าดูเริ่มจะช้าลงครับแหมอย่างนี้ผลสบายครับกระแทกแย็บแหม3หมัดติดแฟนมวยนี่ก็เฮกันสนั่นครับยิงขวาเอาครับพาราด้าเอายังไงครับก็เป็นภาษามวยบ้านเราก็เรียกว่าเริ่มจะหลงเหลี่ยมครับเอาครับยิงขวาโอ้แฟนเฮดังเลยครับในสนามโอ้โหชุดนี้โผล่ฉายแบบเน้นๆเลยครับตัดลำตัวเรียกว่าชัดเจนครับช่วงท้ายต้นๆนี่ก็สูสีครับครึ่งทางแรกนี่เขาต้องการสูสีครับยก8ยก9นี่ฮาราด้าได้ชัดครับเพราะว่าท้ายๆนี่โอ้โหผลทำได้ดีครับค่อนข้างจะชัดเจนต้องรอดูครับว่าคะแนนเป็นยังไงครับผลเอาเลยครับฮาราด้า 1-2 เข้ามาเนี่ยครับตอนเข้าไปติดเชือกแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ครับตอนนี้โผล่หมุนออกมาครับแหมพลิกออกมาอยู่นอกซะอีกแทกแย็บแหมอ่อนใจเหมือนกันครับพาราด้าครับอยู่ตรงนี้ครับยืนใกล้ๆนี่นะครับแต่เหมือนจะไล่ไม่จนซะแล้วครับพยายามจะจิ้มลำตัวครับแต่ช้าไปแล้วครับพาราด้านี่ครับเอาครับหมดยกครับโอ้แฟนมวยด้านล่างเฮกันใหญ่ครับยก14ครับเหลืออีก2ยกครับมวยคู่นี้ฮาราด้านี่แหมหลังๆนี่ดูแพ้ชัดเจนนะครับแล้วก็ชกในบ้านเราครับวันนั้นนี่ผู้ตัดสินกรรมการให้คะแนนนี่จากชนะอยู่แล้วก็ชนะชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงเลยครับแหมชกในบ้านนะครับว่าอย่างนั้นบางทีไปชกต่างประเทศนี่แหมชนะนิดหน่อยนี่กลายเป็นเสมอไปได้ก็มีครับสภาพแวดล้อมมันต่างกันครับนี่โผนต่อยนี่แฟนมวยเฮทุกหมัดครับจะเป็นการบีบกรรมการให้คะแนนได้ครับเอาเลยครับโดนขวาครับมาไล่ก็มาจะต่อยก็โผนดักขวาสวยครับตอนนี้นี่เรียกว่ามั่นใจแล้วครับโผนไม่หนีมากด้วยนะครับตอนนี้นี่ใช้หมุนเอาครับไม่ได้ถอยเปลงๆอยู่กับเชือกหมุนออกไปนะครับแต่มาขอโทษกันครับมีเหยียบเท้ากันนิดหน่อยครับเมื่อสักครู่เอาครับผลยับซ้ายนี่ครับเอาครับเอาลุยเข้ามาฮาราด้าโดนขวาผลอัปคัตหมุนออกมาแหมดูครับทำอะไรไม่ได้ครับฮาราด้าต้องล็อกแขนเอาไว้ก่อนนะครับมาทำท่าจะเปลี่ยนพลั้มครับโผล่กระแทกแย็บเอาครับโดนขยับเข้ามาจะต่อยลำตัวครับโดนซ้ายโผล่กระแทกเข้าไปอีกหมัดนึงสำหรับโผล่นี่ก็ยังมีภาพการชกอีกหลายไฟนะครับมีจังหวะเหมาะๆโอกาสดีๆก็จะนำมาให้ดูกันครับรวมถึงอดีตแชมป์โลกไทยอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชัดชายเชี่ยวน้อยก็มีครับหรือว่าจะเป็นในยุคของสดจิรดาสามารถพยัคฆ์อรุณเขาทรายกาแล็กซี่อะไรทำนองนี้ครับมีให้ดูกันเยอะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงไปครับหรือว่าจะเป็นแชมป์โลกต่างประเทศระดับซุปเปอร์สตาร์นี่อยากดูใครอยากดูคู่ไหนครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับทางเพจกีฬาเดลินิวส์นี่นะครับแหมผลยังทำได้ดีครับซ้ายยื่นแย็บนี่รบกวนจริงๆครับพาราด้าทำอะไรไม่ถูกครับ
ข้ามาใกล้ก็โดนอัปคัตอีกโดนซ้ายผลอีกหมัดนึงอื้อหืออ้าวแล้วครับโอ้นี่แหละครับอย่างที่เรียนครับถ้าเป็นมวยไทยนี่ก็เรียกว่ากำลังหลงเหลี่ยมเลยครับฮาราด้านี่เดินก็ไม่ดีครับทำอะไรไม่ถูกไปหมดเลยครับดูครับเดินก็ไปโดนของผลโต้กระดอนลงมาตลอดชักจะง่อนแง่นนะครับฮาราด้าครับหมดยกครับโอ้แฟนมวยในอินดิเซียม1วันนั้นนี่เฮกันสนั่นเลยครับดูแล้วน่าจะชนะอะไรก็ว่ากันอย่างนั้นครับดูครับยกสุดท้ายครับฮาราด้านั้นเปรียกไปเลยครับก็คงจะรู้ตัวเลยครับว่าคะแนนน่าจะเป็นรองครับต้องน็อกแล้วครับดูครับลุยเป็นการใหญ่ครับฮาราด้าโผล่หมุนออกมาดูครับตัดลำตัวฮาราด้าน่าจะรู้ตัวครับว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับไม่อย่างนั้นก็เสียตำแหน่งแชมป์โลกน่าจะค่อนข้างแน่แล้วครับเอาแล้วครับลุยเข้ามาครับยิงขวาไม่โดนขวาผิดอีกแทกยับยิงขวาโดนขวาโผล่โตไปอีกหมัดนึงแต่ว่าโผล่ในวันที่ร่างกายเปรี้ยแล้วไม่หมดแรงนี่มากินก็ยากครับดูครับดูครับบุกได้ประมาณนาทีนึงครับฮาราด้าก็ถอยออกไปครับทำอะไรไม่ได้ครับนี่ผิดกับไฟแรกลิบลับกับโดนขวาโผล่หน้าหงายไปมาหนึ่งไฟแรกนี่โผล่ซ้อมน้อยครับว่าอย่างนั้นสุรานารีนี่โอ้โหเพียบครับคนดังนะครับใครก็อยากใกล้ชิดใครก็อยากจะสังสรรค์ด้วยครับแต่ว่าไฟนี้นี่ภารกิจเรียกว่ายิ่งใหญ่ครับแล้วก็คุ้มเข้มเลยครับซ้อมแบบเปรี้ยจริงๆครับนี่ครับยก15เลยครับยังไม่มีท่าทีโหยเลยครับผลฮาราด้านี่ยังตะลุยเข้าหาครับแต่ว่าดูครับฝ่าดงแยบผลลำบากครับยืนแยบดูเข้าไปติดครับฮาราด้าโดนลำตัวอีกโผล่ติดเชือกก้มหลบหมุนออกมาอัปคัตดูครับต่อยครอบหมดครับฮาราด้าเอาละครับขวาโดนหมัดหนึ่งล็อกคอเลยครับไม่ชัดเจนครับอย่างนี้ก็ผลก็สบายครับดูครับอยู่โอ้โหโดนขวาไปหมัดหนึ่งครับแหมผลเต็มๆครับหมัดเมื่อสักครู่นี้แต่เฉยๆแล้วครับตอนนี้มวยกำลังจะชนะนี่ครับแหมโดนหนักก็เป็นเบาไปแล้วครับตอนนี้ลื่นแยบยิงขวาขวาอีกหมัดนึงเอาใกล้จะหมดยกแล้วครับยกสุดท้ายครับยิงซ้ายโอ้โหผลอัปคัตซ้ายลูกนี้เต็มๆกระแทกแยบดูครับมวยจังหวะฝีมือมวยสวยงามอย่างผลนี่ชนะนี่ยิ่งชัดใหญ่ครับอ้าวหมดยกครับยกสุดท้ายแล้วกอดกันครับแล้วก็โผล่เนี่ยครับกรมลงถวายบังคมครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเสด็จทอดพระเนตรการชกอยู่ด้วยนะครับก็ผลการตัดสินนะครับอ่านคะแนนแล้วครับก็อาจารย์สังเวียนฮิรัญเลขาให้ผลชนะ72-67นะครับแนทไฟเชอร์ครับซึ่งเป็นกรรมการให้คะแนนให้ผลชนะ71-67แล้วกรรมการฮารุโออิชิวาตาริโดะนะครับจากญี่ปุ่นครับให้เสมอ69-69ครับขณะกรรมการญี่ปุ่นยังให้เสมอครับก็เป็นนั้นว่าผลครับทวงตำแหน่งแชมป์โลกกลับคืนมาได้ครับชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับกับไฟคลาสสิกครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ